รายการ Intelligence วันนี้นะครับพูดคุยกับคุณสุรชัยด่านพัฒนานุสรหรือว่าคุณสุรชัยแซ่ด่านนะครับแกนำคนหนึ่งของกลุ่มแดงสยามซึ่งกลุ่มแดงสยามนั้นถูกกล่าวหาถูกมองจากสังคมว่าเป็นกลุ่มที่พยายามที่จะเอาแนวคิดหรือว่าอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาต่อสู้ทางการเมืองนะครับและถูกปฏิเสธจากกลุ่มนปชแดงทั้งแผ่นดินนะครับเพราะเห็นว่าเป็นแนวทางการต่อสู้ที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มนปชแดงทั้งแผ่นดินนะครับอุดมการณ์ของแดงสยามจะเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยกับคุณสุรชัยกันต่อครับเชื่อหรือไม่หรือว่ามีความคิดอย่างไรที่มีคนหลายๆคนมองว่าการเคลื่อนไหวของแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยมีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการล้มอำมาตย์มีการหยิบยกประเด็นเรื่องของสงครามจนครั้นซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยมันคืออันเดียวกันหรือสอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศชาติคือผมว่าคนที่เอาคำนี้มาเนี่ยบางทีก็ไปยืมคำการต่อสู้เรื่องฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาพูดถึงเรื่องชนชั้นอะไรต่างทีนี้วันนี้สถานการณ์วันนี้มันไม่ใช่การปฏิวัติแบบเหมาแบบโฮจิมินห์ครับไม่ใช่วันนี้มันเป็นการปฏิวัติของชนชั้นในทุนเขาเรียกการปฏิวัติประชาไตยเสรีนิยมในการที่จะต่อสู้เรื่องการเมืองการปกครองจากกลุ่มเก่าอนุรักษ์นิยมแค่นั้นเองก็คือพูดง่ายว่าในการต่อสู้ตรงนี้ก็ไปสู่แบบสากลแบบตะวันตกแบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษแบบสวีเดนแบบนั้นเองมันไม่ใช่ไปแบบจีนไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ควรที่จะนำมาพูดเพราะว่ามันไม่ใช่หมดมาเนี่ยมันยังไม่ถึงต้องเข้าใจว่าการต่อสู้ที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ยุคสมัยที่จะต่อสู้ที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ในการปฏิวัติสังคมยมยังไม่ถึงแต่มันเป็นการเกิดก่อนการมันด้วยเงื่อนไขทางประชาชาติและประชาไตยคือหมายถึงว่าประชาไตยเนี่ยเผด็จการในยุคด้อยพัฒนาเนี่ยปกครองประเทศประชาชาติก็คือการลุกรานของจักรวรรดินิยมตรงนั้นเป็นเงื่อนไขจริงๆเป็นการไปวัดเพื่อปลดปล่อยประชาชาติประชาไตยไม่ใช่ปลดปล่อยสังคมนิยมมันไม่ใช่แต่บังเอิญพรรคคอมมิวนิสต์นำแค่นั้นเองครับถ้าจะถามว่าอุดมการณ์ของกลุ่มแดงสยามอันเดียวกันหรือว่าแตกต่างกันกับอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์เหมือนกันหรือต่างกันต่างกันเลยไม่ใช่เพราะวันนี้แดงสยามก็เราก็ชัวร์จุดหมายปลายทางก็คือการปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมไม่ใช่ปฏิวัติสังคมนิยมนะแล้วทีนี้ก็มองปัญหาเรื่องความขัดแย้งว่าอะไรเป็นความขัดแย้งหลักใครเป็นด้านหลักของความขัดแย้งครับเพราะที่ว่าชนชั้นบนใหม่ชนชั้นบนเก่าเรามองว่าชนชั้นบนเก่าคือด้านหลักนั่นคือเป้าหมายของการปฏิวัติดังนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ต้องกำหนดยุทธศาสตร์สะสมกำลังรอคอยกัดลุกขึ้นสู้มันไม่ใช่ใช้การชุมนุมนะด้วยใช้สองแนวทางสามแนวรบคืออะไรที่นำหรือสองแนวทางก็คือแนวทางในสภาและนอกสภาอย่าลืมพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาปฏิเสธแนวทางในสภาเลยนะอันนี้เราแนวทางในสภาและนอกสภานะแล้วก็สามแนวรบก็คือเมืองชนบทและต่างประเทศนี่ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์เท่ากับว่าอุดมการณ์ของกลุ่มแดงสยามไม่ปฏิเสธทุนไม่ปฏิเสธอำมาตย์ไม่ปฏิเสธสถาบันถูกไหมไม่ปฏิเสธทั้งหมดเลยแล้วเราไม่เคยพูดเลยนะที่ว่าเราจะปฏิวัตินำไปสู่ระบบสาธารณรัฐคือระบบแบบนี้ถึงไม่มีสามัญชนแล้วเราไม่เคยพูดเลยว่าเราเนี่ยจะไม่ต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์มีแต่คนอื่นเนี่ยพยายามใส่ร้ายยัดเยียดได้ครับแม้ว่าฝ่ายรัฐบาลก็ดีฝ่ายเสื้อเหลืองก็ดีเสื้อน้ำเงินก็ดีหรือแดงบางคนก็ดีครับพยายามใส่ตรงนี้ให้เราตรงนี้ฮะนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสถาบันเนี่ยถ้าฟังที่เราพยายามที่จะสื่อเราอยากให้ทุกชนชั้นในสังคมไทยครับคุณจอมครับได้มีอยู่ร่วมกัน60กว่าล้านคนทั้งชนชั้นล่างถึงชนชั้นบนสุดชนชั้นสูงได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพียงแต่ว่าขอให้เสียสละด้วยกันร่วมกันไม่ใช่เรียกร้องแต่ให้เราเสียสละชนชั้นบนชนชั้นสูงต้องเสียสละด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องการเราไม่อยากให้คนไทยกลายเป็นผู้อพยพเหมือนกับสมัยเวียดนามเราไม่อยากเห็นตรงนั้นนี่นี่คือสิ่งที่ในการดำเนินการของเราเราคิดว่า 1. เราก็พยายามที่จะให้การศึกษายกระดับของคนในสังคม 2. เราก็ต้องมีการพูดจาแลกเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าเราจะมาประจันหน้ากับรัฐบาลมีโอกาสที่พูดคุยกันได้ถ้าวันนี้เนี่ยถ้าสมมติพูดคุยผมอยากจะพูดคุยกับใครรัฐมนตรีศึกษามากที่สุดว่ารัฐมนตรีศึกษาเนี่ยหลักของการให้การศึกษาคืออะไร
มันไม่ใช่ให้แค่ความรู้ที่เขามีแล้วไปทำงานได้เงินมาแค่นั้นคุณต้องยกระดับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้เขาด้วยครับคุณได้มีหลักสูตรอะไรในการที่ยกระดับทางความคิดและจิตสำนึกตรงนี้นี่คือแนวทางของเราหรือแม้แต่ในระบบอมาตย์เนี่ยถ้ามีโอกาสคุยได้เราอยากจะคุยไม่ใช่ไปยืนด่ากันอย่างนี้ไม่ใช่คือเราสู้ไปด้วยคุยไปด้วยถ้ามีโอกาสคุยกับระบบอมาตย์จะคุยกับใครและจะคุยในเรื่องก็นั่นแหละถ้าเขามีตัวแทนสมมติว่าได้คุยกับองค์มนตรีสักคนสักคนหนึ่งครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทางการผมไงบอกว่าก็ร้องขอในการที่ลดความได้เปรียบลงมาหน่อยตรงนี้แต่องค์มนตรีไม่ได้มีบทบาทอะไรทางการเมืองถ้าโดยพูดถึงความเป็นสถาบันองคมนตรีเนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเลยที่ปรึกษาที่จะให้ความเห็นได้ใช่ไหมครับอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยใช่ไหมวันนี้เนี่ยการที่ใครก็แล้วแต่ไปดึงลงมาไปอ้างลงมาเนี่ยมาแสวงหาประโยชน์มาแสวงหาอำนาจนะฮะแล้วก็มาใช้เป็นเครื่องมือในการทิ่มแทงคนอื่นนะตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันปกป้องเพราะฉะนั้นการปกป้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปเที่ยวด่าคนนู้นจะล้มคนนี้จะล้มแล้วเรียกว่าการปกป้องมันไม่ใช่นะคุณก็ต้องศึกษาในประเทศที่มีระบบการปกครองเหมือนเราแต่เขาเจริญญี่ปุ่นเจริญไหมอังกฤษเขาเจริญไหมสวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เขาเจริญไหมเราไม่ไปมองฝรั่งเศสไม่มองอเมริกาเพราะมันมีระบบการเมืองการปกครองที่ต่างกันนั่นคือเขาสาธารณรัฐแต่เราก็คือเป็นการเมืองรวมในระบบแบบใดที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้และถามว่ารัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้อย่างไรเขาปกป้องสถาบันเขาไว้อย่างไรมีไหมที่รัฐบาลเขาไปเที่ยวกล่าวหาประชาชนว่าคนนั้นจะล้มคนนี้จะล้มเนี่ยถามว่าถ้าผมจะล้มเนี่ยนะคุณก็จับผมเนี่ยผมผิดกฎหมายไม่ใช่คุณมากล่าวหาผมเพราะคนที่กล่าวหาไอ้นี่แหละหมิ่นพระมเดชานุภาพเพราะกล่าวหาคนอื่นโดยที่ไม่มีมูลตรงนี้ต้องเอาผิดไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลแล้วเที่ยวมาอกทีวีมากล่าวหาว่าสุรชัยจะล้มเจ้าถามว่าไปดูข้อเท็จจริงสิว่าผมเอาอะไรจะไปล้มเจ้าวะคุณจอมผมมีสะสมกำลังมีอะไรแค่ไหนอ่ะผมอยู่กับเมียสองคนอ่ะแล้วผมจะล้มเจ้าได้ยังไงและชีวิตผมชีวิตพระราชทานนะผมตายมาแล้วนะและผมจะไม่คิดหรือตรงนี้ถึงบุญคุณเนี่ยมันต้องคิดพระมหากรุณาธิคุณแต่เราก็พูดเพื่อให้เกิดการพูดว่าเชิดชูสถาบันไม่ให้ใครดึงลงมาแนวทางของกลุ่มแดงสยามจะเป็นอย่างไรก็คือว่าก็คงยังคงดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเหมือนเดิมแต่ว่ารักษาพระมหากษัตริย์ไว้ในสถานะที่ปลอดภัยจากการถูกดึงมาเป็นเครื่องมือการเมืองอย่าดึงลงมายุ่งเกี่ยวการเมืองการปกครองครับตรงนี้ก็คือพูดได้ว่าต้องเชิดชูไว้ไม่ให้ใครเนี่ยดึงสถาบันลงมาซึ่งเราก็เห็นเนี่ยเป็นรูปธรรมเนี่ยดึงกันมาเยอะมากเลยถ้ามองจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้พูดคุยกับแกนนำของนปช.แดงทั้งแผ่นดินเหมือนกันเป้าหมายสูงสุดแล้วก็คือตรงกันจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเป้าหมายในเบื้องต้นยุทธวิธีการต่อสู้ในขั้นแรกเนี่ยอาจจะต่างกันใช่ไหมฮะตกลงแดงสยามกับแดงนปช.ถ้าจะสรุปว่าเป้าหมายเนี่ยเหมือนกันเนี่ยจะได้ไหมเหมือนกันจุดมุ่งหมายก็เหมือนกันฮะแล้วทำไมต้องแยกกันออกมาฮะปัญหาแนวทางเรื่องความคิดเรื่องแนวทางครับเขาถือว่าแนวทางปฏิรูปเนี่ยที่เขาทำอยู่เนี่ยจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศแต่เราแดงสยามบอกว่าไม่ใช่แล้วก็อย่างที่อธิบายในคือใช้แนวทางปฏิวัติมันต้องปฏิวัติแต่ว่านี้มันซ่อมไม่ได้แล้วคุณจอมครับแต่ปฏิวัติเนี่ยทางแดงนปช.มองว่ามันเป็นขั้นตอนของการจะใช้ความรุนแรงเข้ากันมากกว่านี่คือความไม่รู้ของเขาไงหรือถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าปฏิวัติคือปฏิวัติที่สำนึกและความคิดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาเป็น50-30ปีก็นี่คือความไม่รู้ของเขาไงเข้าใจไหมคนไม่รู้เนี่ยไปวิจารณ์คนรู้มันไม่ได้เพราะถามว่าสามเกลอเนี่ยเขามีพื้นฐานตรงไหนมาคุณวีระมีพื้นฐานตรงไหนมาคุณวีระก็คือเป็นนักการเมืองผู้กว้างขวางใช่ครับใช่ไหมแล้วก็จิตนิยมด้วยใช่ไหมยังต้องเชื่อโลกเชื่อลางต้องทำพิธีกรรมอะไรต่างๆตรงเนี้ยใช่ไหมตรงเนี้ยมันไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยมันต้องแลกเปลี่ยนมันต้องเข้าใจกันแต่นี่พอมีความเห็นต่างโกรธมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะใช่ไหมนี่คือความแตกต่างความจริงจุดมุ่งหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันแต่การเดินเนี่ยไม่เหมือนกัน